สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปวันนี้เป็นกาแฟญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับตามที่หัวข้อคลิปบอกเลยเราจะมาทำเพลง Touchdown ของ One Mill นะครับกลับมาดึงบ้านอย่ากู Touchdown นั่นเลยการคาร์ดิอาบัสดาวลงมาไม่ได้คือสมัครนาวทูคาสโพยน้ำนาวเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นแอตแลนต้าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกทั้งหมดเลยในส่วนของซาวด์ที่เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดรัมคิทที่เลือกใช้แล้วก็การจัดเรียงต่างๆอันนี้จะเป็นโปรเจกต์นะครับผมมาสู่โปรเจกต์นะครับผม Touchdown ของ One Mill เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังว่าที่ผมทำออกมานั้นมันเป็นยังไงก่อนแล้วกันนะฮะI'm just signing close. I want some more like a metro. I'm on that lead, man, man, she bro. My y'all just call, cause I'm in my zone. Who shot drugs, not for you alone. Shot to ship in that eat. ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะฮะอันดับแรกเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับของเพลงซึ่งจะอธิบายอย่างนี้มันก็คือเสียงไนลอนกีตาร์นั่นเองนะแล้วก็จะมีไลน์นี้นะฮะเสริมเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวลีดเนาะผมก็จะเล่นเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็อีกตัวนึงนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับพอเล่น2ตัวนี้ด้วยกันมันก็จะได้ความเติมเต็มนะครับผมก็คือหัวจะหนักเนี่ยเห็นป่ะเวลาผมซูมให้ดูนะครับตรงนี้จะหนักแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบว่าผ่อนลงนะครับแล้วก็หัวห้องอีกครั้งนึงก็จะหนักก็ลองฟังดูนะเขาต้องการให้หัวห้องมันมีดนตรีนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเน้นเป็นคำร้องเป็นพวกแร็ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายก็คือเขาเหลือพื้นที่ไว้ให้แร็ปนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเขาใส่หมดเนี่ยบางทีเพลงมันจะรกไปนะครับมันก็จะฟังดูแล้วก็ตีกับแร็ปประมาณนั้นในส่วนของกีตาร์นะถ้าเกิดผมเล่น2ไลน์ก็จะเป็นอย่างงี้นะแล้วก็เขามีอีกไลน์นึงนะครับจะเป็นไลน์กีตาร์เสริมที่เป็นคล้ายๆกับลีดเข้ามาเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องสำคัญนะครับ VST ที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นของ Omnisphere นะครับเป็นตัวใหม่นี่ Nylon Sky ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเสริมถ้าเกิดว่าใครไม่มีอันนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับมาในส่วนของกีตาร์นะก็จะมีพวกฟลามิงโกได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะถ้าเกิดเป็นฟลามิงโกนะครับมันก็พอได้นะครับเนื้อเสียงมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่ามันพอแทนกันได้แล้วก็เท่าที่คิดออกตอนนี้ก็จะมีของตัวคอนแทคนะครับก็คือตัวนี้นะตัวอิลยาอิฟฟิมูฟไนลอนกีตาร์นี่นะครับผมก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดผมเปลี่ยนทุกตัวเป็น Ifimove ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอา Omnisphere ออกแล้วก็ทำเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะฮะพอเราเล่นด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้
นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสังเกตว่าเสียง low end เขาจะเยอะกว่านะครับแต่ละตัวก็จะมีลักษณะของเสียงต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การ mix ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้ตัวนี้เนี่ยผมก็จะน่าจะต้อง low cut นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับหลักๆมันคือไนลอนกีตาร์นั่นเองนะแล้วก็2ตัวนี้จะให้ดูอันนี้เป็น Electra X นะครับผมเป็นพรีเซตที่ผมเปิดเจอมานะครับของ Busy เนี่ยต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Purity เนาะหลังๆนี้ผมชอบใช้ Purity นะครับเพราะว่ามันมีความให้เสียงที่มันต่อเนื่องกันดีเนาะผมจะเข้าไปสู่ในโหมดของ Woodwind แล้วก็จะไปอยู่ใน Blown Bottle แปลว่าเป่าขวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเมโลดี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของกลองแล้วนะครับจะบอกว่าดรัมคิตทั้งหมดที่ผมใช้นะครับยกเว้น LX จะมาจาก Splice นะครับมันก็คือของ Seychoven นั่นเองนะครับที่ผมชอบใช้เนาะเนี่ยอันเนี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับคือดรัมคิตเนี่ยพยายามใช้เป็นชุดเดียวกันตลอดทั้งเพลงนะเพราะว่าจะสังเกตว่ามันจะอยู่ในระดับเสียงเดียวกันแล้วก็อยู่ในพิทช์เสียงเดียวกันอยู่ในรีเวิร์บเดียวกันนะครับทำให้มันมิกซ์ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะไฮแฮทก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ Echo X นะครับคือ Echo X เพลงนี้เขาจะใช้2ตัวอันดับแรกผมใช้เป็นของ Wonder Girl ก่อนผมคิดว่าเนื้อเสียงมันได้แต่ว่าความยาวโน้ตอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องยาวขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าผมก็จะใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเขียนไปแบบปกติแล้วนะครับพยายามเขียนตามเขาอันนี้เป็นของ Wonder Girls นะครับก็อยู่ใน Splice Section เคยผมก็ลองหาดูแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับผม Echo X ตัวที่10แล้วก็ Echo X ตัวต่อไปจะเป็นตัวยาวนะผมก็ใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น Echo X ที่ผมมีอยู่แล้วในเครื่องนะครับเท่าที่จำได้เนี่ยผมซื้อมาจากของคุณเซริไม่ได้ทำช่องแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมหารูปเจอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ถือว่าเป็นการให้เกียรติเขานะครับ What's up guys it's your boy Seri Beats and today I wanted to tell you guys 5 different techniques that I like to use when transitioningin my beats ตัวคิกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวแร็กธรรมดาเลยนะหลายๆคนก็อาจจะมีกันนะครับถ้าเกิดเป็นแนวแอตแลนต้าเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นของแร็กคิกตัวนี้นะครับสังเกตอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจมากจำที่ผมบอกเรื่องหัวห้องได้ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นหัวห้องกับท้ายห้องนะครับสังเกตว่าผมจะใส่แค่หัวห้องกับท้ายห้องนะครับตอนที่เข้ามากับตอนส่งไปอีกห้องหนึ่งอ่ะลองฟังดูเนี่ยเห็นปะตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับมีก็อาจจะมีแบบน้อยมากๆให้แบบได้ยินนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เหลือพื้นที่ไว้ให้เสียงแร็ปนั่นเองตามที่ผมบอกเลยนะครับผมชอบตอนหยุดตรงนี้มากเลยนะฮะถ้าเกิดมีเสียงร้องอันนี้ผมลองใส่เสียงร้องเข้าไปด้วยนะดรัมคิทที่แนะนำWonder Girls นะครับผมแล้วก็จะเป็น Seychoven ก็คือชุดนี้ Seychoven นะครับแล้วก็จะมีของ Palace กำลังมาเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับหรือว่าของ Southside ก็ได้นะครับ
Southside ก็ถือว่าเป็น Atlanta เหมือนกันเนาะเวลาที่ผม remake beat พวกเนี้ยผมก็จะได้วิธีการคิดของเขามาอย่างเช่นที่ผมบอกเรื่องหัวห้องกับท้ายห้องเลยมันจะเป็นวิธีการคิดที่ผมสังเกตได้จาก beat นี้ว่าเวลาที่ผมทำเนี่ยทำไมผมถึงใส่ไอ้ข้างหน้าเยอะจังวะและข้างหลังผมใส่เยอะแต่ตรงกลางผมไม่ค่อยใส่เลยวะเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตได้จากไอ้ตัว key busy ตัวเนี้ยเนี่ยมันก็เน้นตรงนี้นะครับแค่นี้ก็ให้ความแตกต่างแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่รอชมบีททัชดาวของวันมิววันนี้ก็มาทำให้ดูแล้วนะองค์ประกอบจะมีประมาณนี้ก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรกับวิดีโอวันนี้นะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนหรือใครที่ดูไม่ดูเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูเพลินๆไปแบบว่าทำเพลินๆไปให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับผมบูพินซี่แล้วครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันก็อย่าลืมติดตามชมคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับYo bitch you getting fucked now She hang with the star, knocked out Let go make care, he get knocked out The fuck you gonna do when I pop out Got my new mind, I go touchdown Now they got caught, they have washed out Low my man, I can some mop now Two cops are pouring up now And your bitch you getting fucked now She hang with the star, knocked out Let go make care, he get knocked out The fuck you gonna do when I pop out